เป็นนวัตกรรมใหม่ของงานอลูมิเนียมค่ะเคลือบฟิล์มอีกครั้งนึงค่ะเป็นฟิล์มลายไม้ซึ่งอันนี้ค่ะจะเป็นฟิล์มจากอิตาลีค่ะเนี่ยเป็นบานซ้อนสามอ่ะโอ้ไม่มีอ่ะสวยเลยอ่ะเพราะว่าอยากอวดจริงๆนี่ครับนี่อีกบานครับโทนสีสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์มูจิมินิมอลอย่างเงี้ยค่ะดูแลง่ายทนทานให้ความเป็นธรรมชาติ Proud to present คืองานโคตรสวยงานโคตรดีสวัสดีครับรีโนเวทบ้านเดิมยังไงให้กลายเป็นบ้านใหม่กับก๊อฟเบญจพลวันนี้นะฮะผมบอกเลยว่า Proud to present อยากจะพูดภาษาอังกฤษมากๆคืองานโคตรสวยงานโคตรดีด้านหลังนี่เลยคนถามมาเยอะมากบอกพี่ก๊อฟดูในคลิปอ่ะเห็นแวบไปแวบมาเมื่อไหร่จะแนะนำสักทีนึงนี่กำลังพูดถึงนี้ฮะบานประตูอลูมิเนียมย้ำอีกครั้งฮะบานประตูอลูมิเนียมที่เห็นเนี่ยอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่ไม้นะคุณแต่ถ้าหากว่าคุณเอามือสัมผัสแบบนี้ถ้าไม่บอกอะยังไงมันก็คือไม้ฮะอลูมิเนียมตรงไหนวะเนี่ยพาไปอวดก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกับเจ้าของเขาเดินตามผมมาเลยให้ดูสดๆจะตามมาเลยฮะนี่ฮะนี่ฮะติดหลายบานมากในบ้านตามผมมานี่ฮะอีกหนึ่งบานครับกล้องตามผมมาเรื่อยๆไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อฮะเพราะว่าอยากอวดจริงๆนี่ครับดูด้านนี้ฮะนี่ฮะนี่อีกบานครับสวยเลยขนาดนี้วะมีอีกตามผมมาคุณเนี่ยเป็นบานซ้อนสามอ่ะโอ้ไม่มีอ่ะสวยไหมอ่ะคือโซนนี้อ่ะทานโทษนะโอ้โหเหมือนอยู่ญี่ปุ่นโคตรสวยน้องงานดีนะนี่เปิดปิดนี่คุณดูเปิดมาเฮ้ยมาดูเหมือนไหมล่ะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไหมอ่ะผมถามหน่อยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไหมครับอ่ะอยากได้แบบนี้บ้างใช่ไหมเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเลยฮะตามผมมาด้านนู้นครับนี่ครับผมเจ้าของนะฮะมูจิกลาสเฮาส์ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยงานโคตรสวยอ่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมที่ผมโชว์เมื่อสักครู่เนี่ยฮะมันเหมือนแบบอยู่ญี่ปุ่นอ่ะเหมือนแล้วงานดีจริงๆย้ำอีกครั้งนะจ๊ะน้องเจนจ๋าค่ะอลูมิเนียมจริงเหรอใช่ค่ะเป็นอลูมิเนียมเป็นนวัตกรรมใหม่ของงานอลูมิเนียมค่ะเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะอลูมิเนียมจะมีแค่2แบบเขาเรียกว่าเป็นสีอโนไดคือการใช้ไฟฟ้าในการทำสีกับอีกแบบนึงก็คือเป็นพาวเดอร์โค้ตคือใช้สีพ่นค่ะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นแบบใหม่ก็คือเราใช้สีพาวเดอร์โค้ตในการพ่นสีก่อนแล้วก็ใช้เคลือบฟิล์มอีกครั้งนึงค่ะเป็นฟิล์มลายไม้ซึ่งอันนี้ค่ะจะเป็นฟิล์มจากอิตาลีค่ะเออเอาจริงนะผมขออนุญาตนะผมอยากจะเรียกว่าเป็นแบบเป็นอลูมิเนียม4มิติได้ไหมมันได้นะเจนได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราลูบเนี่ยค่ะจะเป็นเท็กเจอร์เหมือนไม้จริงค่ะจะไม่แบบเรียบๆเหมือนฟิล์มทั่วไปจะเป็นมีเท็กเจอร์นิดนึงเงี้ยค่ะคือเหมือนไม้จริงๆคุณผู้ชมอันดับแรกนะมองด้วยสายตายังไงก็ไม้นะฮะแล้วพอแบบเอามือไปสัมผัสยังไงก็ไม้มันแบบมันล้ำไปข้างหน้าเยอะมากแล้วอะอันนี้คือเราคิดเองหรือว่ายังไงของเราเลือกเป็นวัสดุค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะเราเน้นเป็นสีขาวดำแต่ว่าพอมันมีสีลายไม้อันนี้เข้ามาแล้วเราเห็นแบบสีมันสวยแล้วคือเราชอบพักก่อนหน้านี้ค่ะสีลายไม้จะมีเป็นแค่โทนสีไม้สักแต่โทนสีสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์มูจิมินิมอลอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งจะมีมาไม่นานค่ะแล้วพอเราชอบปุ๊บเราก็เลยแบบคิดว่าอันนี้มันทำการตลาดได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะก่อนหน้านี้ทุกที่จะมีแค่สีไม้สักแต่เราเห็นเนี้ยคือมันเป็นโทนที่แบบคาเฟ่หรือว่าแบบร้านกาแฟหรือไม่ก็ตอนนี้แม้กระทั่งโรงพยาบาลสัตว์อะไรก็เป็นสีโทนนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เลยเปลี่ยนจากทาร์เก็ตลูกค้าค่ะจะเป็นแบบสีขาวดำทั่วไปเป็นเน้นลูกค้าแบบลายไม้อย่างเดียวเน้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นเขาจะชอบสีโทนนี้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมองเห็นช่องว่างนะผมบอกเลยว่าเจนถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะแล้วก็มองว่าอนาคตการทำสไตล์มูจิมินิมอลเนี่ยตลาดมันน่าจะเป็นระยะยาวใช่เราก็เลยมองว่าเอ้ยเรามาจับอันนี้ดีกว่าใช่มันเป็นเหมือนเทรนด์เกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่เข้ามาค่ะเออแล้วงานสวยจริงผมบอกเลยว่าจากนี้ไปนะฮะคิวของน้องเจนเขาจะแน่นมากเพราะว่าเมื่อคุณชมคลิปนี้เสร็จปุ๊บคุณจะอยากทำที่บ้านอย่างแน่นอนเพราะสวยเหลือเกินไม่เท่านั้นฮะราคาก็แบบจับต้องง่ายด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูมุมอื่นต่อครับชอบแล้วใช่ไหมฮะมีคำถามใช่ไหมครับเอ้ยมันต้องทำเฉพาะแบบว่าภายในบ้านเหรอผมทำนี่ครับเอาไว้เดินทะลุไปหลังบ้านด้วยทำสองด้านไปเลยเพราะว่าของน้องเจนเขาแข็งแรงจริงๆเล่าให้ฟังหน่อยความแข็งแรงฮะก็อย่างแรกเลยค่ะอลูมิเนียมนี้คือจะเป็นหนา 1.2 มิลขั้นต่ำค่ะแล้วก็
อย่างเรื่องต้นคือเรื่องความมนของอลูมิเนียมปกติจะเป็นเหลี่ยมๆที่แบบดูเหมือนแข็งกระด้างอันนี้จะดูมนเพื่อให้ดูแบบดูนุ่มนวลขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของกระจกค่ะก็คือของเราออกแบบให้เป็นแบบกระจกขุ่นเพื่อที่จะบังสายตาอันนี้ก็คือสามารถทำความสะอาดได้คือถ้าเป็นทั่วไปค่ะลูกค้าอาจจะชอบเป็นกระจกฝ้าจะรู้จักแต่กระจกฝ้าแต่ว่าข้อเสียของกระจกฝ้าค่ะก็คือจะทำความสะอาดยากคือถ้ามีรอยเลอะสกปรกด้วยความที่กระจกฝ้าค่ะมันจะเป็นเหมือนผิวคู่ขาดพอมีรอยเลอะอะไรปุ๊บอะค่ะจะทำความสะอาดยากแต่อันนี้เรียกว่ากระจกลายผ้าค่ะก็คือเวลาเลอะยังสามารถทำความสะอาดได้แล้วบังสายตาได้เทียบเท่ากับกระจกฝ้าค่ะโอ้ดูแลง่ายทนทานให้ความเป็นธรรมชาติถึงขั้นว่าคุณครับมีตาไม้นะจ๊ะทำเป็นเล่นไปนะเฮ้ยงานดีมากๆเอ้าไปดูมุกมืนต่อฮะบานนี้นะผมก็ภูมิใจนำเสนอนะครับเพราะว่าเจเขาโชว์ความเป็นมืออาชีพให้ผมอึ้งเลยครับนะปกติเวลาเราทำพวกบาลูมิเนียมนะฮะมันจะต้องล้อเอาบัวออกถูกไหมใช่ค่ะเพราะจะต้องไปให้ติดกำแพงแต่ว่าของผมอ่ะมันล้อยากมันทำยากเจนเขาก็เลยดีไซน์ฮะมีการเดคอเรทช่วยเนาะเจนช่วยตรงนี้นี่ทำอะไรขึ้นมาได้เป็นเสริมเสาขึ้นมาค่ะให้พอดีกับตรงบัวค่ะเพื่อที่ว่าพอเวลาเลื่อนนะคะมันจะด้วยความที่ติดบัวถ้าเราขยับออกมาปุ๊บตรงนี้จะเป็นช่องที่สามารถแมลงตัวเล็กๆหรือมีช่องอากาศอย่างเงี้ยเข้าไปได้ครับเราก็เลยดูจากหน้างานเนี้ยค่ะคืออย่างเงี้ยลูกค้าน่าจะไม่โอเคถ้าเป็นเราบ้านเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันเนี้ยค่ะเราก็เลยเสริมเสาตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้นูนขยับเพิ่มออกมาไม่ให้มีช่องว่างที่ว่าแมลงหรืออากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคือนอกจากจะสวยแล้วมีดีไซน์แล้วมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยเนาะไอตัวด้านบนนี่ก็ดูจริงจังมากนะคือล็อกแบบดีคุณผู้ชมเนี่ยฮะไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะหลุดออกไปนะฮะจะมีสต็อปเปอร์ด้านหลังที่ไม่ให้วัดไหลออกไปเลยเออแล้วเขาก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรเจนมันเหมือนเป็นเสื้อมาบังให้อีกทีนึงอ่ะเป็นบางใบอะค่ะที่ตรงนี้จะเป็นรางแล้วก็เป็นล้อซึ่งถ้าเราปล่อยไว้เปลือยๆอะค่ะมันจะไม่สวยเพราะเหมือนเห็นอุปกรณ์ด้านในแล้วก็เอาตัวบางใบเนี้ยมาปิดเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะโอ้โหเนี่ยมืออาชีพชัดๆเลยผมบอกให้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบานนู้นกันเอ๊ะเดี๋ยวยังไม่ไปเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเจนไม่สะดุดเลยอะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไหนเล่าสิค่ะอันนี้เป็นรางสำหรับรางอลูมิเนียมที่สำหรับงานภายในโดยเฉพาะอะค่ะก็คือสามารถวางไว้บนพื้นได้สมมติว่าบางที่เนี่ยเราปูพื้นเรียบร้อยแล้วเราไม่อยากรื้อพื้นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยวางไว้บนพื้นได้เลยก็สามารถเดินเหยียบได้เลยปัดกวาดข้ามได้เลยค่ะโดยที่ไม่สะดุดพื้นนะคะเฮ้ยดีมากเลยคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมปกติพวกรางอลูมิเนียมอะฮะมันจะมีกรอบขึ้นมาไงเพื่อกันให้ประตูมันไม่หลุดออกใช่ค่ะมันก็จะเหยินไปไงใช้คำชาวบ้านมันก็จะเหยินไปจากพื้นเวลาคุณเดินนะมันจะสะดุดเดี๋ยวมันล้มเด็กวิ่งก็หกล้มผู้ใหญ่เดินก็ไม่ถนัดนี่เฮ้ยดีมากอันเนี้ยเออเจ๋งมากเลยโอ้โหงานคุณละเอียดจริงๆนะมาถึงบานนี้นะฮะผมบอกเลยว่าบานนี้เนี่ยมีเรื่องให้ขิงเยอะมากนี่ภาษาวัยรุ่นเป็นไงเราจะไล่ไปทีละสเต็ปนะฮะเริ่มจากอะไรดีเปิดปิดไหมเออตัวล็อกมีจุดเด่นยังไงฮะตัวล็อกค่ะถ้าเป็นบานประตูทั่วไปอะค่ะที่เราเห็นตามสมัยก่อนก็คือจะมีแค่ล็อกแค่ตรงกลางพอล็อกตรงกลางเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการโจรกรรมถ้ามีโจรเข้ามาเนี่ยค่ะเขาไขแค่ตรงกลางก็คือสามารถเข้าได้เลยเข้าได้เลยแต่ตรงเนี้ยค่ะพอเราถึงแม้จะไขตรงกลางได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเราดูข้างในใกล้ๆเนี่ยค่ะจะมีระบบล็อก2ชั้นข้างในอ๋อเหรอใช่ค่ะก็คือเราจะล็อกทั้งส่วนด้านบนกับด้านล่างเพราะถึงแม้ว่าโจรเนี่ยจะไขตรงนี้ออกมาได้ตรงนี้มันก็ยังล็อกอยู่ใช่อันนี้จะเรียกว่าเป็นระบบมัลติล็อกค่ะโอ้ยสุดยอดเลยคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมปกติสมมติว่ามีคนที่ไม่ดีกับเรามาทำอะไรไม่รู้แหละมันก็ปลดล็อกตรงนี้ได้เลยใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้มันล็อกค้างอยู่ครับยังไงมันก็เอาออกไม่ได้อะถูกไหมใช่ค่ะเฮ้ยคุณคิดเองเลยเหรอคุณเจนเป็นระบบเป็นรุ่นใหม่ของอลูมิเนียมอะค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดพัฒนาค่ะสุดยอดมากๆอีกหนึ่งจุดเด่นครับผมนี่เขาเรียกว่าอะไรสไลด์เหรอค่ะเป็นบานเลื่อนอิสระ3บานค่ะอิสระเฮ้ยยังไงอะไม่เข้าใจก็คือสมมุติถ้าอันเนี้ยค่ะถ้าทั่วไปที่เราเคยเห็นจะเป็นบานเลื่อนสลับ2บานครับก็คือถ้าเราใช้เป็นบานสลับ2บานเนี่ยค่ะทางเข้าก็จะแค่ครึ่งนึงมันก็จะแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยพอเป็นบานอิสระ3บานพอเปิดปั๊บฟับครับทางเข้าออกก็จะเยอะมากขึ้นหรือถ้าเราอยากจะล็อกตรงฝั่งนี้แล้วเปิดฝั่งนู้นแทนก็ได้ค่ะฮะไหนสิอุ้ยอุ้ยตายไว้กรีดคุณ
เฮ้ยเปิดด้านไหนก็ได้เฮ้ยได้อีกหนึ่งมุมมองเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยสวยอ่ะยังไงก็ญี่ปุ่นฮะมีตรงไหนไม่ยืดมีตรงไหนไม่ญี่ปุ่นมาผมถามหน่อยถึงกับลิ้นพันอ่ะเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเจ๋งมากๆเจ๋งมากๆเฮ้ยไหนมีอะไรอยากจะขิงอีกไหมตรงนี้รางอลูมิเนียมของน้องเจนก็เป็นแบบพิเศษใช่ไหมครับใช่ค่ะพิเศษยังไงจ๊ะค่ะก็คือเป็นเรียกเป็นระบบยูโรค่ะก็คือถ้าเป็นทั่วไปอะค่ะคือเป็นรางที่ไม่สามารถระบายน้ำได้แต่ตรงนี้ค่ะก่อนที่จะทำค่ะเราจะต้องดอกพื้นเพื่อที่ว่าใส่รางเพราะรางนี้จะสูงกว่ารางทั่วไปอย่างตรงนี้คือจะเป็นรูน้ำเข้าพอเวลาฝนเข้ามาน้ำจะเข้ามาตรงด้านในพอน้ำเข้าด้านในเสร็จปุ๊บถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนเนี่ยค่ะมันจะไม่มีจุดที่ระบายออกน้ำก็จะเข้ามาในบ้านแต่เนี้ยค่ะเรามีร่องเพื่อให้เวลาฝนเข้ามาน้ำเข้ามาในรางแล้วก็มีน้ำไหลออกมาด้านนอกได้อ๋อเหรอมันระบายออกไปได้ด้วยเหรอใช่ค่ะกันน้ำกันแมลงอะไรอย่างนี้เข้าได้ด้วยค่ะคือใช้ประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างเต็มที่ใช่ค่ะแล้วก็บวกกับล้อค่ะของเราจะใช้เป็นล้อสแตนเลสครับอายุการใช้งานก็จะมากกว่าทั่วไปซึ่งเราก็จะรับประกัน2ปีว้าวโอ้โหเนี่ยนะลูดเล่นไปเลยนะเป็นเด็กๆมาเล่นนะไม่ต้องกลัวพังนะใช่ค่ะก็ไม่ต้องกลัวกระจกแตกด้านล่างด้วยค่ะสำหรับเด็กตัวเล็กๆหรือแบบเดินเตะชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมผมบอกเลยนะงานอลูมิเนียมนะฮะแข็งแรงทนทานราคาดีคุณต้องนึกถึงที่นี่เท่านั้นคุณผู้ชมครับไม่เท่านั้นนะฮะนี่ฮะปกติเนี่ยถ้าหากว่าเราทำบานอลูมิเนียมใช่ไหมมันก็จะนี่จบแค่นี้เนี่ยฮะไม่มีแบบนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีนะแต่น้องเจนเขาทำให้ครับเพราะเขาบอกมองแล้วมันแบบมันดูประดักประเดิกอ่ะมันไม่สวย มันจะญี่ปุ่นมันก็ไม่ญี่ปุ่นจ๋ามันมีขอบขาวๆเป็นปูนแบบลายก็ไม่ดีแล้วปูนผมอ่ะมันก็เอียงๆเบี้ยวๆก็ไม่สวยด้วยเจนเขาจัดการให้ได้ด้วยอย่างนี้เรียกว่าการทำอะไรครับเนี่ยเจนเป็นการเหมือนเก็บงานครั้งสุดท้ายเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับหน้างานแต่ละงานถ้าบางงานที่ปูนเราไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโอกาสน้อยที่ปูนจะเป๊ะพอดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม้บรรทัดเงี้ยค่ะเราก็หาวิธีเก็บงานให้ลูกค้าค่ะก็คือใช้อันนี้เพิ่มเพื่อแบบให้มันดูหนามากขึ้นแล้วให้ดูสวยมากขึ้นนะคะเนี่ยสวยจริงสวยจังๆเลยเห็นไหมสวยจริงๆเลยก็จะดูเหมือนไม้จริงมากขึ้นนะคะสวยมากคุณผู้ชมงานสวยขนาดนี้อดใจไหวเหรอฮะผมถามหน่อยเธอผมเองเนี่ยนะผมยังอยากเอาโซนเนี้ยไปไว้หน้าบ้านเลยอยากเอาไปไว้ไปอวดอยากให้หน้าบ้านเป็นแบบนี้หมดเลยอ่ะมันสวยจังเลยอ่ะเอ๊ะเปลี่ยนทันไหมนะถ้าหน้าบ้านได้แบบนี้นะคุณเอ้ยจำเลยอ่ะหรือว่าจะทำหน้าบ้านเพิ่มดีติดต่อเข้าไปได้เลยนะฮะนี่คือผลงานของมูจิกลาสเฮาส์สวยจริงๆเอ๊ะเขารับประกันไหมนะของเราจะมีรับประกันการติดตั้ง2ปีค่ะและรับประกันตัวสีลายไม้ถ้าจะกลัวสีซีดสีจางเนี้ยค่ะรับประกันสี10ปีค่ะบริการหลังการขายแล้วครับถ้าเกิดว่าเราหมดประกันแล้วประมาณ2ปีแต่ว่ามันเกิดมีปัญหาหลังจาก2ปีก็สามารถโทรแจ้งเราได้ค่ะแล้วก็จะหาคิวงานถ้ามีช่างมาแถวนี้เราจะนัดคิวช่างว่าโอเคมาแก้ไขอะไรอย่างนี้ให้ได้อยู่ดีย้ำอีกครั้งนะฮะงานอลูมิเนียมสวยๆต้องมูจิกลาสเฮาส์นะฮะนี่คือเจ้าของนะครับคุณดูสิเก่งไหมล่ะลูกค้าเพียบเลยช่วงนี้นะฮะยังไงก็โทรมาจองกันล่วงหน้านิดนึงนะฮะแต่ว่ารอไหวนะเนาะต้องจองล่วงหน้ากี่วันเนี่ยก็หลักเดือนแล้วค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าโทรเลยติดต่อเลยทักในไลน์แอดเลยขอบคุณมากๆน้องเจนขอบคุณครับสวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับอ้าวกดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ